วันนี้จะต้มมะระนะฮะหมูสับวุ้นเส้นเนาะปรุงเครื่องไว้แล้วเนาะพริกไทยกระเทียมตําโรยรสดีนิดนึงซีอิ๊วขาวนิดนึงปรุงรสของหมูสับกระเทียมเจียวมะระหยัดใส่มาเดี๋ยวใช้แบบโบราณนะฮะเจียวกระเทียมก่อนเนาะใส่น้ำมันแล้วเด็กเลือกมะระไม่เป็นอุ้ยเดี๋ยวจะลองเอาไปเพาะดูนะฮะมันก็พอทันแล้วเนาะปันนี้ละหมดหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลานสาวลูกสาวแดงแล้วค่ะเดี๋ยวกระเทียมหอมหอมกระเทียมเหลืองแล้วใส่น้ำลงไปใส่เลยค่ะอันนี้ยัดไส้เรียบร้อยนะคะหมูที่เหลือก็ทำเป็นก้อนๆเนาะใส่ลงไปหม้อจะพอใส่ไหมพี่น้องใส่จะต้องได้เปลี่ยนหม้อละมั้งนะคะมาดูกันยี่จ่าว่ามีรากผักชีไปหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปรื้ออีกครั้งนะแกงจืดไม่มีผักชีได้ไหมอ่ะได้เอ้ยลงไปเลยนะคะได้อยู่ได้อยู่นี่ก็ค่อยๆเคี่ยวไปเนาะฝรั่งชอบพี่น้องขานี่กลมกล่อมเป็นยาหมูถึงเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาไปหาเจอแล้วนะคะรากผักชีแช่แข็งข้ามปีเมื่อวานลืมบอกเด็กๆซื้อผักชีมาด้วยแต่รากผักชีจะขาดตู้เย็นไม่ได้นะคะไปร้านไทยบางทีก็ซื้อผักชีร้านแขกเขาจะไม่มีรากเนาะนอกจากไปสวนเจอแล้วก็จะซื้อแล้วก็ตัดใส่ตู้แข็งไว้นะคะนี่มาดูกันเคี่ยวกันไปค่ะนี่ก็สบายชิวๆแล้วฝรั่งกินได้ต้มมะระหม้อนี้ก็จะตุ๋นไปเลยนะคะพี่น้องค่ะตื่นสายๆนะอาจจะเที่ยงหรือตอนไหนฝรั่งจะกินนะฮะแล้วแต่เนาะเรียบร้อยหมูสับลอยอุ้งโยงมะระ3ลูกนี่จ้าเมนูวันนี้วันอาทิตย์ที่24ไว้ฝรั่งชดยามบ่ายนะฮะแต่เช้าก็คงไม่กินเนาะตุ๋นให้จนเข้ากันอาหารวันนี้ก็จบค่ะสำหรับฝรั่งพ่อนะฝรั่งลูกมีปิ้งไก่เห็นว่าลูกพี่สาวเขาซื้อปิ้งไก่มาให้เดี๋ยวจ๋าก็สดนี่เลยจ้ามีน้ำพริกปลามะเขือต้มมะระจบแล้วสำหรับเดี๋ยวจ๋าเนาะพี่น้องขาเมนูเมืองนอกหม้อเดียวอย่างเดียวนะกินทั้งครอบครัวน่ากินไหมเอ่ยขอบคุณหลานสาวที่เอามาส่งนะฮะหลานสาวลูกสาวเนาะยายจ๋าหลับหนีไม่รู้สึกน้องพลอยมาส่งตั้งแต่กี่โมงพร้อมเสิร์ฟจ้า